ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็งงลุงงงงอยู่จุดไหนของประเทศไทยงงถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ว่าจะพูดทำไมนะแจ้งเพื่อทราบแล้วกันมีเวลาเร่งด่วนกวนอวัยวะบางส่วนไปดอนเมืองด่วนแล้วกลับมาขณะนี้กำลังอยู่ในรถแท็กซี่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เชื่อว่าคงไม่มีเวลาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนาะเริ่มต้นทักทายกันแค่นี้ก่อนคงไม่สะดวกในนาประการตอนนี้ก็ถึงแครายนะโดยแครายแล้วใกล้จะถึงนั่งกล้าวแล้วนะ ใจเย็นโอเคเข้ามาสู่มันคงเป็นเนื้อหาสาระไม่ได้หรอกเนาะไปเรื่อยๆหน่อยก็พักกันแล้วกันคำถามเบื้องต้นจะถามว่าวันนี้มีใครได้ข่าวสารในเรื่องของฝนตกบ้างไหมประเทศไทยตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าทั้งพายุทั้งฝนกระหน่ำซ้ำเติมแถวๆจังหวัดสกลนครอีสานกันแล้วกันนะอีสานตอนบนตอนล่างอะไรก็ว่ากันไปเห็นเขาบอกว่าจะบุกกรุงเทพเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่ใช่เด้อเห็นเขาบอกว่าตั้งแต่สี่ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่ใช่อุตุเขาว่าอุตุเขาว่าทั้งลมทั้งฝนประมาณนั้นนะเนาะแต่เอาเข้าจริงๆก็ไม่มีสักหยดเดียวเลยโอ้ยแล้วก็ตั้งความหวังอยู่เหมือนกันหรือว่าจะมาช้ากว่านี้อีกตกหน่อยก็ดีเหมือนกันผมว่านะมันน่าจะตกตอนที่โน่นกำลังฝนคลุ้งทั่วกรุงเทพจะมาตกแถวนี้กว่าทัวร์จะสุกงานไม่เป็นงานไม่เป็นหมดแล้วประมาณนั้นเออก็ดีเหมือนกันนะทำให้ทางฝ่ายทางด้านเขาสลายฝุ่นละอองด้วยความรู้เทคนิคใดๆก็ตามทีไม่ว่าจะเอาอะไรนะแมงปอเหรอไปเยี่ยวใส่ในอากาศสักนิดนึงเปิดบานแล้วก็ว่าโอ้นั่นก็นู่นนี่นั่นผมก็ว่ามันก็เป็นจิตวิทยาดีเหมือนกันนะอย่างน้อยสุดชาวบ้านร้อนถิ่นจะรู้เออทางการก็ยังพยายามอยู่แต่หากว่าพิจารณาโดยรอบแล้วก็มันจะได้ขีดตารางฟุตเอาไปโปรยในอากาศได้ขีดตารางเมตรได้ขีดตารางกิโลเมตรเนี่ยใช่ไหมคิดเล่นๆเรื่องธรรมชาติมาถึงวันนี้ไม่ว่าจะเป็นนาลียาออสเตรเลียก็ผ่านไปมาๆก่อนที่เป็นนาลียาออสเตรเลียก็เจออะไรเอลนิโยเอลนิโยคือแห้งแล้งนะหมูหมากาไก่ช่างมาวอกควายตายกลางทะเลทรายไม่รู้ที่ไหนไม่มีน้ำตายหมดไม่มีเหลือผ่านไปไม่กี่วันเอาเจอน้ำท่วมหลากหลายพี่ลึกพี่ได้โอ้แบบพี่ลึกพี่ลั่นนะดีนะชาวเราก็แปลว่าผู้ที่เข้าใจกฎเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติคือกฎของธรรมชาติกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปแบบค่อนข้างจะข้ามคืนข้ามวันเลยเมื่อวานนี่ร้อนเต็มที่วันนี้ฝนตกเต็มร้อยเกินตะหามประมาณนึงเข้าทีทำให้ผู้คนคิดต่อไปจะช่วยช้าไม่ได้แล้วนะ
จะทำอะไรตอนนี้อะไรมันยุคไอทีนะไอทีมาแล้วนะมัวแต่เชื่องช้าอยู่ไม่ได้นะยิ่งวัยรุ่นตอนปลายระวังให้ดีวัยรุ่นตอนปลายอายุเท่าไหร่ไหมวัยรุ่นตอนปลายเนี่ย55ได้ไหมห้าสิบห้าหรือหกสิบอัพดีมากล่ะวัยรุ่นตอนป่าน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 ะเอาจะตอนไหนก็ตอนไหนตอนไหนก็ตอนนั้นก็แล้วกันนะไม่เราไม่เราแป๊บนึงเลยเราจะเพียงว่าก็ไม่ได้ออกมายื้ออีกทีแล้วก็วิ่งยกมาขี้บินรอบเดียวปรับมาตรงตัวทั้งนั้นแหละครับเล็กขี้บินรอบเดียวพี่ลืมหายใจไว้แล้วครับง่ายพี่หายใจไว้หายใจไว้น้ำอากาศน้ำอากาศอาบกว้างหน่อยสูดเข้าไปลึกๆเต็มๆให้มันเต็มร้อยไปเลยเห็นไหมพอสูดเต็มร้อยอะไรเกิดขึ้นเนี่ยได้พี่ว่าได้ก็การนานๆสักหน่อยนึงการนานๆเข้าไว้สุดท้ายจะได้อะไรร่างกายมันจะเกิดการเผาไหม้สันดานของร่างกายกระบวนการชั้นดาบกระบวนการเผาไหม้หรือกระบวนการเมตาบอลิซึมนั่นแหละครับจะทำให้ปอดแข็งแรงพอปอดแข็งแรงก็ส่งเสริมให้หัวใจแข็งแรงด้วยกลุ่มที่รู้ตัวว่าเป็นโรคหัวใจโรคหัวใจความดันสูงความดันต่ำความดันเตี้ยแล้วจะว่ากันการงับอากาศเนี่ยช่วยได้เยอะนะธรรมชาติของเราด้วยเพราะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปให้ได้ยินแต่เขาว่าเขาว่าโรคหัวใจเราว่าไม่ใช่หรอกเนี่ยใช่ไหมใครจะรับก็รับไปเขาว่าโรคหัวใจโรคหัวใจเราว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกเนี่ยต้องสวนเลยครับเพราะฉะนั้นอย่าให้มีในส่วนเราโรคหัวใจความดันสูงความดันต่ำก็เหมือนกันนานๆๆๆงับอากาศครับผมว่ามาถึงนาทีนี้มันคงพึ่งใครอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเรื่องของสุขภาพร่างกายเนี่ยหาวิธีพึ่งตัวเองให้ได้นะครับโดยกฎเกณฑ์หลักการของธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติเพราะฉะนั้นบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางนะจะเน้นหนักเรื่องของสุขภาพเจ้าสุขภาพเพราะว่าเขาจะเล็กใหญ่แม่เก่าเกิดก่อนเกิดหลังต่างก็ต้องการทั้งสิ้นนะทำไมล่ะเมื่อเราต้องการก็ต้องการความแข็งแรงนั่นเองวิธีการที่จะให้แข็งแรงก็มีอาหารการกินอาหารก็กินแบบธรรมชาติพยายามเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ต้องอยู่ห่างตัวเราหน่อยวิทยาศาสตร์นี่มาใช้เครื่องเป็นเรื่องของเครื่องผ่อนแรงไปใช่ไหมล่ะเรื่องผ่อนแรงไปเรื่องนั้นก็สะดวกไปอย่าเอามันเข้าปากเข้าจมูกอย่าให้ดิอย่าให้เอาจับเอาวิทยาศาสตร์เข้าปากเข้าจมูกเข้าเลือดเนื้อเชื้อไขประมาณนั้นหาวิธีหลีกเลี่ยงแล้วครับเนี่ยผมจะถึงปลายทางนะตอนนี้มาถึงสภาวะนั่งกล้าวเรียบร้อยแล้วครับอีกประมาณสัก50เมตรนี่ขาลงเนี่ยครับมียูเทิร์นตาบอดอยู่เนี่ยต้นเสาสภามันบังนี่เห็นไหมก็ถึงนะจ้าผมถึงไม่เปลี่ยนเฟซใหม่ก็แล้วกันเดี๋ยวให้ผมได้จัดการลงแท็กซี่ให้เรียบร้อยก่อนแล้วครับไปต่อก็แล้วกันเนาะสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับทั้งเฟซทั้ง YouTube เป็นที่รู้กันก็คือการทำงานทำการก็ต้องขอบคุณเทคโนโลยีเขาด้วยเหมือนกันก็ช่วยให้เราได้ทักทายปราศัยกันจะใกล้จะไกลจะมากจะน้อยก็แรงประการใดเดี๋ยวซ้ายยูเทิร์นข้างหน้านะครับใต้สะพานดิเสร็จก่อนแล้วครับจะรับได้ไงครับในเวลานี้อีกนาทีเดียวก็ถึงที่หมายปลายทางแล้วจ้าเตรียมตัวหยุดใจเย็นใจเย็น
ประมาณ10เมตรกดหยุดได้แล้วไม่ต้องเข้าไปซอยเอาละแค่นี้พอบ้านขวามือเนี่ยครับโอเคจบข่าวครับถูกไหมไม่ใช่แบงค์พันมาแบงค์พันจริงโอ้โหแบงค์ร้อยเป็นแบงค์พันโทษทีน้ำเส้นมันครบร้อยบาทเลยครบไหมร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งอ่ะอีกร้อยหนึ่งโอเคโชคดีครับปลอดภัยเนาะโชคดีปลอดภัยร้ายอุปสรรคขอให้เต็มเข่งเป็นของรถถังนะรถด้วยนะรถเยอะๆหน่อยก็ได้กันเผื่อผมนี่โอเคครับยังไม่หายหนีไปจากก่อนไม่เป็นไรไปนะมันก็ถูกครับก็ดีเหมือนกันเป็นบรรยากาศผมว่าเป็นบรรยากาศดีไม่ชอบว่าอยู่ในจอบันอยู่ในจออยู่ไหมเอ่ยคงอยู่เนาะไม่ได้หายหนีไปไหนก็ดีเหมือนกันโอ้ยโอ้โอ้เอาเดี๋ยวก็จะไปถึงโต๊ะต้องทำงานกันแล้วเอามาแล้วจ้าครับมาแล้วจ้า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 ต่อไหมต่อได้ไหมต่อได้เออแน่เว้ยเอาเลยต่อเลยว้าวก็ไม่ถึงกับเสียความรู้สึกนะพี่นะสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่รถตอนนี้มาถึงแล้วจ้านั่งก้าวบ้านเรานั่งก้าวนี่คือบ้านเราบ้านเราก็คือบ้านเราดอททีวีบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่กดไปเมื่อกี้นี่หลุดแล้วฮะเมื่อกี้ไปกดที่ท่าไหนหลุดแล้วเนี่ยมือไปแตะยังไงก็ไม่รู้ทิ้งเลยครับทิ้งเลยนะโอเคตอนนี้ YouTube อยู่นะครับเหรออ๋อ YouTube YouTube ก็ยังคงมีอยู่เนาะดีไปก็คือเรื่องด่วนก็ผู้คนเขาอยู่จะเดินทางไปต่างจังหวัดเรื่องสุขภาพนี่นะโอ้ยใครๆก็อยากจะหายจากเจอกันนั่งกล้าไม่ได้ก็เจอกันที่ที่อะไรที่ดอนเมืองได้ไหมสนามบินขอไปลุงงอกเนี่ยได้หมดแหละไม่มีเงื่อนไขเนาะไม่มีเงื่อนไขยังอยู่เลยเนี่ยมันอยู่หน้าจอเยอะกว่าเนี่ยเอาไงกันเนี่ยยังอยู่หน้าจอดูสิมีใครบ้างอยู่ในจอเนี่ยนางฟ้ามาด้วยเลยเนี่ยโอ้ลมพัดลมโบกมีทั้งลมพัดลมโบกลมโชยวันนี้หน้าจอเลอะเทอะหน่อยเนาะลุงแหบต้องปิดไปได้เลยครับ
เหรอตอนนี้ลูกหากล้องมาหาผมอยู่งั้นปิดเลยนะปิดก็เสร็จสิ้นเนาะครับกดเสร็จสิ้นนะครับเอาแล้วต่อไปนี้